เนื้อปรับตัวไปตามบทบาทและลีลาตามโอกาสตามสถานที่หรือว่าตามกาลเทศะเทศะก็นั่งพูดที่นี่บ้านเราดอททีวีก็คืออะไรเนี่ยเลขที่22ทับ7ถนนรัตนาธิเบศรเขตตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแถวๆนี้เขาเรียกกันทั้ง3คุ้งน้ำเรียกที่นี่คือสะพานพระนั่งเกล้านะสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศรจบข่าวนี่คือกาละใช่ป่ะไม่ใช่กาลาสิอะไรเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเทศะเทหะสถานที่ใช่นะส่วนกาลาก็คือ2ทุ่มนี่ไงการเวลานะ2ทุ่มโดยประมาณเทศะสถานที่โอเคนะกาละเทศะ เทศะคือสถานที่กาละคือเวลาก็2ทุ่มโดยประมาณนี่เนาะนะใช่ไหมก็อยู่เงี้ยก็มันไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก็ได้ในการที่จะมาเจอกันเห็นไหมครับพรุ่งนี้มันคืออนาคตเห็นไหมอนาคตเอาแน่นอนไหมมันก็คาดหวังอะเนาะความไม่แน่นอนมันยังไม่ได้หรอกเพราะว่าตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่เหมือนพรุ่งนี้มะรืนนี้หาความแน่นอนไม่ได้หรอกครับในการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเพราะว่าใดๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเรียกว่าอนิจจังสรุปคืออนาคตคืออนิจจังวัฏสังขาราบางคนก็หยุดหายใจก็ไปเผาใช่หรือเปล่าไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองบางคนบางท่านแต่ลุงงอกรู้ว่าพรุ่งนี้ยังนั่งยังมีเสียงให้ฟังอยู่แล้วก็แล้วกันมีหน้าตาให้ดูอยู่แล้วกันจะรีบตายไปเลยทำไมลุงงอก หน้าที่การงานยังไม่สำเร็จลุล่วงไปตามเจตนาที่ตั้งเอาไว้เลยถามว่าเจตนาที่ตั้งเอาไว้คืออะไรสองมือเปล่ารักษามนุษย์และเสียงกระมังตกจากที่สูงผ่านจอประกอบกับสองมือเปล่าต้องรักษามนุษย์ที่อยู่หน้าจอจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ครับณวันหนึ่งเวลานั้นเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ระบบ 5G มาใช้กับบ้านเราเต็มร้อยโอ้โหจะสนุกมากนะจะสนุกเหลือหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงแบบไหนมันจะรู้กันทุกวันทุกเมืองทีหนึ่งใช่หรือเปล่าใช่เนาะของไม่มีตัวตนเนี่ยแต่มันมีชีวิตก็แล้วกันนะ ชีวิตคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองคำว่าเกิดเองแปลว่าเกิดตามเกิดขึ้นอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ชีวิตเกิดความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งถ้าไม่มีความร้อน
ก็จะไม่มีความชื้นถ้าไม่มีความชื้นก็ไม่มีความกดและความดันดูสิครับคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดคือธรรมชาติจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปตามกฎของความกดความดันความชื้นและความร้อนตราบใดที่ยังมีดวงอาทิตย์ดวงนี้อยู่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ขณะกันตราบใดที่ยังมีโลกใบนี้อยู่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่านี้เงื่อนไขที่ว่านี้คือกฎของธรรมชาติธรรมชาตินะแล้วก็เป็นกฎแห่งกรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงนะแค่ 2-3 ประโยคไม่ไหวไหมพี่ฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคนอยู่บ้านหลังนี้บ้านเราทีวีอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วจ้าบ้านนี้สร้างขึ้นมาปีนี้นุ่มมันจะเป็นปีที่4ได้มั้ย3ปีเต็มๆกันแล้วกันนะ3ปีครึ่งได้ไหมน่าจะได้เนาะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาได้3ปีครึ่งกันแล้วกันง่ายที่สุด ถ้า4ก็คงไม่เต็มดีหรืออนุโลมเป็น4ปีเต็มก็โอเคนะโอเคผมก็ไม่ได้จำมันต้องดูว่าไปดูรายการนั้นถึงจะรู้รายการ ภาวะหลุดโลกนั่นนะฮะมันแพร่พราบเมื่อไหร่สู่สาธารณชนนะนั่นแหละครับเริ่มต้นในจุดนั้นก็แล้วกันง่ายที่สุดนะไม่มีก่อนยกเว้นคำว่าหลังไม่มีก่อนแน่นอนภาวะหลุดโลกก็อยากจะขอเชิญชวนให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมเรียกกันว่าปฤมบทปฐมฤกษ์ปฐมกาลกันแล้วกันใช่มั้ยดูสิภาษาลุงอกชัยปฐมบทปฐมกาลก็จะรู้ว่าคนถามกับลุงอกตอบมันไปกันได้ไหมคนถามจี้ขนาดไหนคนตอบอย่างไรนะพยายามวิเคราะห์ภาวะหลุดโลกดูสิครับท่านวิเคราะห์ได้ปุ๊บถ้าเป็นการอ่านหนังสือนะภาวะหลุดโลกเนี่ยก็คือคำนำนั่นนะครับคำนำแม่บทนะโอเคนะในบทบาทตรงนั้นนะก็จะได้รู้ว่าทุกขังอนิจจังและอนัตตาอยู่ตรงไหนกันแน่อย่างเงี้ยก็จะรู้เพราะว่าทั้งคำพูดและการกระทำมือไม้ที่ออกมาเนี่ยเชี่ยชั่วช้าจบข่าวเลยนั่นแหละครับถือว่าเป็นไฮไลท์หรือ point of view ของภาวะหลุดโลกนะมันเป็นรายการที่ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับคนถามก็โอ้โหเจาะจังความจริงถ้าหากก็ให้เวลาผมสักประมาณสักครึ่งวินาทีไอ้โทษครึ่งนาทีนะโอ้โหคำตอบจะสมบูรณ์มากมันมีช็อตหนึ่งตรงนั้นนะครับที่พิธีกรเขาเบรกผมก่อนคล้ายๆกับเขาพูดสวนเข้ามาไงคนฟังก็แม่น้ำรอผมสัก15วินาทีมันจะจบความพอดีนั่นมันจะลงตัวสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวตัวเองนะออกไปฉันไม่ว่ากันอันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะก็เพราะสิ่งนั้นนะฮะจึงมี YouTube บ้านเราทีวีถึงวันนี้เวลานี้คือวันที่เท่าไหร่เนาะวันนี้วันที่10เหรอ9หรือ10วันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2562นะสังเกตไหมฮะหลังๆมาเนี่ยลุงออกทำเนี่ยมักจะมีวันเวลาเอาไว้นะ
วันเดือนปีเนี่ยเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นตัวอ้างถึงและอ้างอิงวันหนึ่งข้างหน้านั่นแหละแปลว่าทุกๆคลิปทุกๆวันมันบอกนั่นมันจะย้อนถึงมาได้ครับว่าผมพูดเรื่องอะไรตรงนี้ถามว่าผมจำได้หมดไหมถึงจำไม่หมดผมว่าผมเข้าใจหมดแล้วก็ลุงออกพูดเองทั้งหมดถึงเข้าใจไม่หมดก็จุดประกายให้นิดเดียวเองมันก็จะต่อได้ต่อเชื่อมได้ก็แค่นั้นเองมันจะให้จำกองมันเต็มสมองเนี่ยก็ไม่ใช่ความเข้าใจไม่จะเป็นต้องจำหรือในหนึ่งบอกว่าความจำรู้จริงรู้โดยไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงใช่ไหมท่านใดล่ะครับที่รู้จำแต่ว่าจะพือจำกันมาให้เละตุ้มเป๊ะเลยสรุปไว้เบาๆไว้ก่อนว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงเอาไว้ก่อนแม้ว่าตัวท่านเองจะบอกว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดจำตามตำรานะถูกเป๊ะๆเลยครับยิ่งจำมาตรานู่นมาตรานี่กฎหมายเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านรู้จริงนะก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ลุงบอกว่ารู้จริงคือรู้ตัวไม่ต้องจำก็ย้อนแย้งโลกก็อยู่เงี้ยก็ย้อนแย้งมาตลอดใช่ไหมฮะนะก็ต้องสังเกตดีๆครับคนที่รู้จริงรู้ด้วยไม่ต้องจำพูดตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงเอาอะไรมาจำดีเนี่ยอะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับมีฉะนั้นแล้วมันก็จะไปต่อยังไงล่ะวันนี้ผมขึ้นต้นคำว่าเนี่ยไม่ได้จำอะไรมาต้องมานั่งนึกแล้วเลยอ๋อค่าของคนครับ ลองฟังดูสิครับว่าค่าของคนผมบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแปลว่าทุกคนมีค่าเท่ากันนะคำว่าค่ามันคืออะไรกันเนาะง่ายๆครับพูดคำเดียวก็น่าจะจบค่าของคนที่มันเท่ากันคือทุกคนทุกท่านผมด้วยหมายเลขหนึ่งอะไรกันผมก็เชื่อว่าท่านด้วยเหมือนกันกลัวเจ็บและกลัวตายเห็นไหมมันไม่ใช่แค่คนนะที่ว่าเนี่ยสัตว์ทุกตัวด้วยมันรวมไปถึงสัตว์ทุกตัวด้วยกลัวเจ็บกลัวตายเห็นไหมครับทีนี้กลับมาเป็นมนุษย์กลัวมากกว่านี้อีกเช่นกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนหรืออาจจะนานๆที่จะใช้อาจจะเพราะพูดแทนคน 7,000 กว่าล้านคนไม่ได้หรอกครับนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อาจจะอาจจะมีอาจจะกลัวไม่มีคู่ครองเอ้าสอดแสวงหาอย่างนี้บางคนก็สอดแสวงหาใช่ไหมอยากได้คู่ครองดีๆนู่นนี่นั่นโอ้ยตั้งเป้าอะไรทีนี้ฮะสร้างจิตนาการไปเรื่อยอยากได้อยากมีคู่ครองโบราณก็บอกว่าคนเขาผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้มาเรียบแล้วสำนวนก็บอกว่าคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าก็แปลว่าคนที่ไม่เคยมีคู่ครองอยากมีคู่ครองคนนอกอยากเข้าคนเคยมีคู่ครองเรียบร้อยแล้วจ้ามีลูกมีหลานเตรียมไปเมืองแล้วอ้าวอยากออกจากไอ้ตรงนี้ออกก็ออกไม่ได้ออกยากกันเห็นไหมติดบ่วงเลยมีหน้าเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังการก็อาจจะออกจากเบื้องบ้านจากนาไปมีลูกชายคนหนึ่งใส่บ่วงเอาไว้เลยมีชื่อว่าราหุนแปลว่าบ่วงนั่นแหละครับบ่วงขุกขาบ่วงพวกแค้นขยับตัวไม่ได้หน้าบ่วงเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่กลัวจะไม่มีคู่ครองก็สอแสวงหาไปเรื่อยยังไม่เจอของจริงเจอมาไหนก็จะรู้ซึก
ประมาณนั้นนะเอ้าก็ไม่ว่าไปขอให้มีคู่ครองที่ดีมีมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็แล้วกันเห็นไหมคนหนึ่งพูดคนก็ต้องฟังอย่างเงี้ยพอฟังแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกจนเกินไปนะมันจะไปด้วยกันไม่ได้อีกคนนึงบอกว่าผิดอีกคนนึงว่าถูกมันจะไปด้วยกันได้ยังไงเห็นไหมมันต้องหย่อนบ้างดึงบ้างชักกระเยาะบ้างแต่ทั้งหมดต้องไม่ใช้ความรุนแรงทั้งวาจาและอากัปกิริยานะครับก็อย่าไปกระโชกโหกห้างไหนๆมันก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วจ้าเงี้ยมันก็เป็นจุดจบได้พอมีจุดจบปุ๊บมันก็ปรับมันมีหลักไงมันมีหลักมันมีแกนให้เป็นตัวยึดเป็นตัวเหนี่ยวแล้วก็จะเดินต่อไปทางไหนล่ะเดินหน้าถอยหลังออกซ้ายออกขวาเงี้ยนะมันก็ไปไหนมันก็ค่อนข้างจะนั่นแหละเพลิดเพลินเจริญงอกงามกันทุกคนทุกคนใช่ไหมเช่นเขาเรียกว่าคู่อะไรคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ล่าคู่ดึงคู่กรรมคู่เวรมีกัน 3-4 คู่ใครเนาะเจอคู่อะไรเนี่ยเอามาจะเล่าให้ฟังแต่ละคู่แต่ละคู่ได้นะใจเย็นค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครตรงนี้ต้องให้มันชัดนะฮะบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่ได้ขึ้นตรงกับใครชีวิตจริงก็แปลว่าตัดทิ้งเลยข้อนี้ค่าของคนอยู่ที่คนของใครฉันไม่ได้เป็นคนของใครมันก็ตัดทิ้งไปซะฉันรู้เข้าใจในสิ่งที่ฉันทำมีความเข้าใจดีมีความเชื่อมั่นดีแล้วฉันก็ทำกันโดยตลอดต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้อะไรก็ได้เทวานะเห็นไหมครับแล้วก็ตัดเข้าไปซะเราไม่เป็นคนของใครนะครับไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นของใครเป็นคนของทุกๆคนได้ไหมทีนี้เป็นคนของทุกๆคนทำได้ไหมตรงนี้ทำถ้าทำได้ก็ยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากเป็นคนของทุกๆคนจะยากดีมีจนประการใดก็สามารถพูดคุยสวนเสโทษเข้าไปสวนเสหาได้ไม่ระคัดไม่ระคิดตะขวงใจใครก็ได้เมื่อไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเซตตัวว่าเป็นคนของทุกๆคนมันก็ได้หมดหน้าหลังซ้ายขวาล่างบนเห็นไหมไปไหนก็ไม่มีใครรังเกียจงอนเพราะว่าเราเป็นคนของทุกๆคนถ้าทำตัวทำกายทำใจได้นะมันก็จะเป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งก็มากด้วยถึง 99% มันบ่ได้ดอกมันบ่ได้ดอกมีเหมือนกันมนุษย์ที่เขาทำได้ตอบเลยนะคือพระศาสดาทั้งหมดเป็นคนของทุกๆคนก็มีแต่พระศาสดาจะทำได้ใช่ไหม ใช่นะเออย้ำมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะทำได้ใช่ไหมแล้วใครล่ะคือพระศาสดาหายไปจากโลกนี้นานกี่เดือนกี่ปีไปแล้วพระศาสดาตัวเป็นๆ เดินดินกินข้าวแกงมีไหมไม่มีก็เข้าใจในขณะที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเอาไว้หน่อยก็ดีประมาณนั้นมันจะมาเปรียบเทียบตัวเองบ้างเพราะว่าสักวันหนึ่งท่านจะอยู่หน้าจอพัฒนาการที่ดีมันก็เป็นหนึ่งในของพระศาสดาที่ว่านั้นได้ต้องตั้งเป้าเสีย ใช่ไหมล่ะเผื่อมันได้ไม่ได้ก็แล้วไปนี่ไม่เห็นเสียหายแต่ประการใดเห็นไหมเราก็คิดอย่างนั้นเวลาถ้าจะคิดเพราะความคิดมันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ใช่ไหมความคิดไม่ได้ขาดกำไรขาดทุนอยู่แล้วโถคิดไปเถอะโยมใช่ไหมไม่ใช่ของซื้อของขายความคิดหรือใครจะว่าไงค่าของคนโดยผลของงานไอ้ตัวเนี้ยจับเป็นหลักได้เลยครับถ้าคนไม่มีงานมันหาค่าไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องทำงานนะครับจะมากน้อยค่อยแรงก็ต้องทำมันถึงจะมีค่านอกจากมีค่าแล้วจะมีคุณค่าด้วยนะเป็นบุคคลที่มีคุณแล้วก็มีค่าด้วย
ถ้าทำงานมีงานเป็นเรื่องเป็นราวแปลว่าพึ่งตัวเองให้ได้อัตตหิอัตตโนนาโถพึ่งตัวเองให้ได้นะพึ่งตัวเองให้ได้ครับอย่างน้อยพึ่งความคิดของตัวเองให้ได้ให้อยู่เห็นไหมคิดได้คิดเป็นพึ่งความคิดของตัวเองให้ได้แล้วความคิดของตัวเองเนี่ยฮะมั่นใจไปอยู่กับใครคนนั้นจะเป็นใครก็ได้หนึ่งในโลกเห็นไหมแล้วก็อยู่กับคนนั้นได้เห็นไหมแต่ความคิดเราต้องเป็นหลักพึ่งความคิดของตัวเองให้ได้คิดได้ไรคิดได้เป็นเราก็อยู่กับใครก็ได้กับคนนั้นมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็สบายสิพี่ก็แค่นี้เองจะไปย้อนแย้งเข้าไปทำไมล่ะนะถ้าคนที่เขาคิดได้คิดเป็นจะหาศัตรูไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยมันเป็นศัตรูกันได้ยังไงใช่ไหมโดยยิ่งคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นศัตรูกันได้ยังไงล่ะถ้าเป็นศัตรูกันแล้วอยู่ด้วยกันไปทำไมเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมก็ต้องคิดในกรอบนี้มันก็จะไปต่อได้ขอให้มีร่องความคิดเถอะมันจะไปต่อได้โอเคถ้าไม่มีร่องความคิดก็มีแต่อารมณ์นะครับมีแต่ความโวกวากโวยวายอารมณ์ฉุนฉันหุนหันพลันแล่นแล้วใครเขาจะอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นโอ้ยผมเองก็ไม่อยู่ใกล้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นการที่พึ่งความคิดตัวเองเนี่ยเราต้องไม่เป็นคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงผีเข้าผีออกหุนหันพลันแล่นที่ว่าเห็นไหมมันก็สมมุติจะพี่สมมติก็สบายว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงตามปกติสไตล์ลุงค่าของคนจุดบนงานถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเราก็ไม่ได้เป็นคนของใครแล้วนะค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลเนี่ยแต่ก่อนนามสกุลอยู่ทำไมเห็นไหมพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติที่มีนามสกุลเดียวกันเราต้องไม่บอกว่าไม่เกาะแต่โดยรวมแล้วเราก็ไม่แตกใช่ไหมเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นตัวเองอยู่แล้วในการกระทำเชิงใดนามสกุลส่วนนามสกุลแต่สังคมไทยเราโอ้นามสกุลไม่ธรรมดานะเช่นณอยุธยาเนี่ยณอุบลราชธานีณสงขลาคำว่านานาเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งนะให้เกิดความภาคภูมิใจนามสกุลเอาไปซื้อที่ไหนขายที่ไหนก็ไม่มีใครเขาแล้วแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้หรอกถ้าโดยคำว่านามสกุลใช่ไหมครับแต่โดยศักยะภายในเห็นไหมมันก็ทุกคนก็จะมีพงศาคณาญาติกันใช่ไหมก็เพราะนามสกุลเดียวกันแท้เดียวกันอันเดียวกันแหละแท้เดียวกันจะแท้อะไรทีนี้โอ้พอคุณคำว่าแท้เดียวกันปุ๊บมันก็เป็นหมู่เป็นเหล่าได้นามสกุลก็เหมือนกันเป็นกลุ่มแต่ทั้งหมดก็มีเอาไว้เป็นกองกลางนามสกุลใช่ไหมครับใช่นะแต่ละคนก็ไปทำคุณงามความดีแก่งกาจสามารถก็แผ่เลยครับนามสกุลมันก็เหมือนกับใหญ่โตขึ้นชื่อเสียงโด่งดังความน่าเชื่อถือความต้องเชื่อถือประมาณนี้มันก็ต้องมีหลักเพราะต้นนามสกุลเนี่ยจะต้องมีหลักการวิธีการในการถ่ายทอดกับคนที่จะใช้นามสกุลเราต่อไปเช่นลูกเช่นล้านเช่นเลนต่อไปยาวเยียด100ปี5ปี10ปีมาแล้วยังคงเส้นคงวากันอยู่เงี้ยนะครับนามสกุลนะครับเรียกว่าแท้กันเดียวกันนะครับนะต่างชาติเขาก็มีเหมือนกันแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยคนรวยนี่ไปไหนก็โอ้โหขับบ้านเมืองกันนะรวยแบบไหนคนรวยจริงเขาจะแกล้งจนบอกให้ทราบไหมคนรวยตัวจริงเนี่ยเขาจะแกล้งจนคนจนเนี่ยแกล้งรวยเพื่อสร้างเครดิตไง
ให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยจริงๆแท้ๆเลยบอกให้กันเลยคนรวยที่สุดเขาจะแกล้งจนเช่นใครเนาะยกตัวอย่างจากฝรั่งคนอเมริกันชื่ออะไรวัฟเฟอร์วัฟแฟร์เลยโอ้ยเขาบริจาคทีนี่พอๆกับวิจะมากกว่าที่ซ้ำไปนะบัฟเฟตต์ยังไงเนี่ยใช่ก่อนเนาะบัฟเฟอร์บัฟเฟตต์ยังไงนี่นะบริจาคทีเดียวพอๆกับอะไรเจ้าของเลยชื่ออะไรนะนั่นแหละรวยสุดๆแต่รถขี่รถเก่าๆเนี่ยแกล้งจนนะครับ ที่พักอาศัยอยู่โอ้ธรรมดาธรรมดาดูไม่ออกหรอกรวยสุดๆก็จะแกล้งจนเพราะเขาจะคิดว่าความรวยไม่ได้ช่วยเขาอะไรนะมีความสุขตามลักษณะรวยเลยนะเขามีความคิดอย่างนั้นอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายนะขอให้มีลมพัดพาผ่านหน่อยเวลาที่อยู่อาศัยเพราะคนประเภทนี้จะกินง่ายนอนง่ายนะมามันก็มีน้อยเนาะในโลกใบนี้ส่วนมากก็ยิ่งรวยก็ยิ่งโอ้ทีเนี้ยจะอยู่อาศัยต้องฮารูฮาราก็คือหรูหรานั่นเห็นไหมเกินจำเป็นไม่ได้เห็นไหมคนที่เขาคิดลงตัวแล้วก็บอกว่าเกินจำเป็นแค่นอน2-3 ฟุตก็พอแล้วนอนนี้แค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยกลิ่นไปทางไหนกันใช่ไหมกี่ฟุต4-5 ฟุตก็พอแล้วไอ้ที่นอนยาวก็มันสุดแข้งจุดขาหน่อยประมาณเขาคิดอยู่แค่นั้นรวยตัวจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแคลนนะเขาแกล้งจนนะนุ่งเกงขากล้วยเนี่ยครับผ้ากม้าคาดพุงเนี่ยตะลุยแบบลูกทุ่งนั่นแหละครับเหมือนกับอรหันต์จีกงเนี่ยเขามีดีเขาไม่ต้องไปแต่งตัวอะไรกันนักหนาหรอกเนี่ยคนดีแท้เขาจะอยู่ในสภาพไหนก็ได้มาแต่จิตและใจเขาโอ้โหยิ่งกว่ามหาสมุทรนู่นเห็นไหมเขาต้องบริจาค กันเยอะแยะเขามีเขาก็รู้ว่าตายไปต้องหอบไปด้วยไม่ได้ใครก็รู้เห็นไหมต้องหอบไปด้วยไม่ได้ให้มันเกิดประโยชน์ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ดีกว่าเออชื่นชมยินดีกับผลงานตัวเองมาให้ผู้อื่นเขาได้เจริญเติบโตงดงามเป็นปึกแผ่นแก่นสารแต่มีข้อแม่หน่อยนะไม่ใช่ให้ไปแล้วไปทำเกเรเกเรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มันไม่ไหวนะใช่ไหมล่ะไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าแปลก็ว่ากันไปเนี่ยเขาต้องคิดอย่างนั้นรวยแท้รวยจริงรวยทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเนี่ยมีทรัพย์ภายในก็คือเรื่องของความสุขภายในของเรานี่แล้วคิดได้คิดเป็นนี่แหละสรุปได้สรุปเป็นนี่แหละใช่ไหมในแต่ละเรื่องทุกเรื่องเราก็จะไม่หมุนวนความคิดมันก็จะโลดโผนตื่นเต้นโลดโผนมันก็ตื่นเต้นตลอดเวลาทำให้เราอารมณ์ดีเสมอสปนเสมอต้นเสมอปลายอย่างเงี้ยผมว่ามันมาอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับ ใช่ไหมครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาเองไม่ได้ก็ไหว้วานคนข้างเคียงมาช่วยเกาให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่มีก็หันหลังใส่กำแพงหันหลังใส่ต้นไม้ก็ถูยังก็วัวควายนั่นน่ะมันเป็นไรไปล่ะโอ้นี่นะความง่ายง่ายของชีวิตคนร่ำรวยใช้ชีวิตอย่างง่ายๆโอ้ยสุดยอดมากพวกจนแกล้งไอ้รวยแกล้งจนโอเคไหมคนที่เข้าถึงพระธรรมก็ว่าแกล้งเซ่อแกล้งซ่าแกล้งเบ้อแกล้งบ้าไปงั้นนะครับอย่าให้ใครมองเห็นภายในแต่เวลาเอาจริงเหรอระวังให้ดีนะโยมประมาณนั้นอะไรทำนองนั้นแหละพี่แมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อค่าของคนอยู่ที่ผลของหมดอย่างอยู่ผลของงานคนของใครนามสกุลความร่ำรวย
และสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวแม่ตัวแม่โป้งที่หลายเซนอนุมัติยังก็แปลยังไม่มีผลอนุมัติมาอะไรปุ๊บปิ้งทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอย่างเช่นมายกตัวอย่างการเมืองการนาล่ะมันจะเกินไปใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็เกิดค่าของคนเช่นตำแหน่งทางการเมืองที่ได้มาเนี่ยเท่าที่รู้เวลานี้นะครับประธานรัฐสภาเนี่ยนั่นก็คือค่าของมันเกิดขึ้นพอเวลามีเอกสารมาก็อนุมัติมันก็ผ่านไปเห็นไหมค่าของคนที่ผลลายเซ็นแต่ถ้าหากว่าไม่มีตำแหน่งแห่งหนเซ็นยังไงมันก็ไม่เกิดผลนะครับถ้ามีตำแหน่งหนขึ้นมาปุ๊บเซ็นปุ๊บเป็นผลทันทีเห็นไหมมีค่าบวกมีค่าลบทันทีเหมือนกันเห็นไหมเกิดออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าผู้มีอำนาจโดยกฎหมายอำนาจโดยประชาชนที่ให้มาก็ใช้อำนาจให้มันถูกไม่งั้นแล้วก็โดนย้อนแย้งนะพี่นะระวังอยู่ไม่ได้นะคิดว่ามนุษย์เขาโง่เง่าเต่าตนทุกคนนะตัวคนนี้ก็มีมือถือมือถอยนะจ๊ะนะจ๊ะยุคก่อนสมัยก่อนเขาใช้ม็อบไหนม็อบมือถือเด้อปี35ถ้าจำไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าปี35 36นี่ไอ้มือถือมันเพิ่งมาครั้งแรกผมก็หลวมตัวไปใช้เครื่องเหมือนกันนะ 85,000 82,000 ยาวครึ่งศอกรู้ยี่ห้อแล้วทิ้งไปกันนานแล้วใช้มือถือเหมือนแต่รุ่นแรกที่เขาใช้เหมือนกันนะลุงหอก ใช่ไหมครับน่ะก็เบอร์เดียวนี่นะเออใช่ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เนี่ยใช่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเบอร์เดียวที่ใช้มือถือมือถอยไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ปี35แล้วเห็นไหมก็ยึดโยงกันดีเหมือนกันก็แปลว่าเหนียวแน่นในเบอร์เดียวนั่นแหละก็ใหญ่มีผู้คนอยากจะได้เบอร์ส่วนตัวนะโอ้ก็สงสารลุงหอกน้อยนะครับเอาแต่เบอร์ส่วนตัวผมก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันทุกวันเนี่ยใช่ไหมใช้เบอร์กลางติดต่อมาที่นี่กับ029859886เบอร์กลางบางทีก็รับเองบางทีก็มีคนเขาช่วยรับนี่เวลาก็รับเองก็แค่นั้นเองมีเวลาคนอื่นก็ช่วยรับนะก็มีอยู่แค่นั้นสรุปได้ยังอันตัวที่มันยิ่งใหญ่นะประเภทอยู่ยงคงกระพันเสมอต้นเสมอปลายคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนี่แหละมันตัวเจ๋งที่สุดค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นเซ็นได้กี่ปีนั่นครับตำแหน่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละเห็นไหมแปลว่าไม่ได้ตลอดชีพไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกไอ้ตรงนั้นนะครับของจริงแท้แน่นอนก็คือมั่นคงถาวรเสมอต้นเสมอปลายตลอดรอดฝั่งคือข้าของคนอยู่ที่ผลของงานจบข่าวผลของการกระทำนั่นนะครับถามว่าลุงงอมีผลของการทำอะไรวันนี้ก็ช่วยคนหลายคนมันสองมือเปล่าเนี่ย กับหนึ่งความเข้าใจหนึ่งความเข้าใจก็ใช้ภาษาเนี่ยครับสื่อสารกันและกันเกิดความรู้สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นี้มันก็จบไปทุกเรื่องจะมีร้ายมนุษย์ใช่ไหมภาษาก็ภาษาเดียวกันภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์ใช้ภาษาเดียวกันก็แค่นั้นเองคิดถูกขออภัยขอโทษกันเองขอโทษแล้วก่อนขอโทษแล้วปลดอภัยไม่อภัยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเดี๋ยวขอโทษไปแล้วจ้าก็เดินเหยียบหลังเท้าใครล่ะขอโทษหน่อยได้ไหมใช่ไหมขออภัยหน่อยได้ไหมล่ะถ้าอภัยให้ก็ดีเหมือนกันถ้าไม่อภัยก็ไม่รู้จะว่าไงกันเลยครับมันเหยียบไปแล้วนี่หรือจะเอาคืนก็ไม่ได้ว่าแล้วครับก็เหยียบคืนคืนไปคืนมามันก็ไม่จบใช่ครับงั้นต้องอภัยให้กับกันและกันนี่แล้วมันของดีแท้ก็คือคำว่าอภัยนี่นะครับใช่ไหมมีคนเขาบอกว่าให้ทาน100ครั้งให้ทานแต่นะมีผู้คนก็พูดเอาไว้นะ
ไม่รู้ใครบางคนพูดผ่านหูก็จำกันมาบ้างไม่จำกันมาบ้างเห็นว่ามันเก็ตอินทูก็อ่ะใส่ใจไว้หน่อยนึงทำทานฟังดีนะ เอาเป็นตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างนะครับทำทาน10ครั้งสู้ทำบุญ1ครั้งไม่ได้เดี๋ยวว่าให้ทาน10ครั้งให้ทานให้ทาน10ครั้งเอา20ก็ได้อ่ะ100ครั้งก็ได้เพราะตัวเลขนี้เพื่อที่จะให้มองเห็นว่าเออมันมีความแตกต่างกันเท่านั้นนะไม่ใช่ตัวเลขถูกบังคับนะครับให้ทาน10ครั้งจะสู้ทำบุญ1ครั้งไม่ได้ให้ทานให้ทานให้ทานแปลว่าผู้ให้เนาะรับทานรับทานรับทานและรับสังฆทานน่ะทีเนี้ย นะผู้ให้ทานผู้ทำบุญทำบุญโดยทำสังฆทานที่ว่าเนี่ยและผู้รับสังฆทานได้อะไรทีเอามาขึ้นพวกนี้คิดก็คิดได้เล่นอย่าไปจริงจังกับความคิดคิดแล้วก็ลอยลมไปอันน่ะเข้าเรื่องประเด็นให้มันจบทำทานให้ทาน10ครั้งจะเท่ากับทำบุญ1ครั้งประมาณนี้ทำบุญ10ครั้งจะไม่เท่าอภัยทาน1ครั้งก็แล้วกันงั้นอภัยเนี่ยมันเหนือกว่าทำบุญมา100ครั้งแต่ไม่เคยให้อภัยใครเลยใช่ไหมฮะนะนิดเดียวก็มาให้อภัยบุญที่ว่าทำไปก็เสียเปล่าอภัยครั้งเดียวมันเท่ากับทำบุญ100ครั้งเงี้ยอภัยเพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลที่อภัยให้เป็นนะพี่นะคนที่อภัยไม่เป็นเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกครับยังไม่เข้าหรอกยังไงก็ไม่เข้ามันขัดแย้งกันคนที่อภัยง่ายๆเนี่ยโอ้โหปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมได้โดยง่ายโดยไวมันคำว่าอภัยมันจึงมีคุณค่าสูงกว่าใดๆสูงค่ากว่าทำทานให้ทานสูงค่ากว่าทำบุญให้บุญประมาณนั้นแต่มีข้อแม้นิดเดียวนะทำบุญก็ต้องทำให้ถูกที่ให้ถูกคนทำบุญกับปุถุชนธรรมดา100คนจะสู้กับทำบุญกับผู้ที่มีศีลรักษาศีลไม่ได้ใช่ไหมทำบุญกับผู้ที่มีศีลรักษาศีล100คนสู้ทำบุญให้กับผู้ที่เข้าถึงถ้าทำ1คนไม่ได้ใช่ไหมถ้าบอกพระธรรมมันมีอยู่100ตำแหน่ง100ขั้นบันไดคนที่เข้าถึงพระธรรม1ขั้นนะทำบุญกับโบชชนธรรมดาทั่วไป100คน100ครั้งสู้ทำบุญกับผู้ที่เข้าถึงพระธรรม1คนไม่ได้1คน1ครั้งไม่ได้เห็นไหมครับคนที่เข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันทำบุญกับพระโสดาบัน100ครั้งสู้ทำกับพระสักขีทา1คน1ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพระสักขีทา100คน100ครั้งสู้ทำบุญกับพระอนาคามี1คน1ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพระอนาคามี100คน100ครั้งก็สู้ทำบุญกับพระอรหันต์1คน1ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่รู้สู้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวบ่ได้เด้อสิบอกให้ก็เหมือนกับไต่ลำดับให้ยินให้ฟังอย่างเงี้ยไต่ลำดับขึ้นไปคำถามกลับใครล่ะคือผู้บรรลุธรรมมันซวยตรงนี้แหละครับ
มีแต่ผู้บรรลุธรรมเหมือนกันเท่านั้นจึงจะรู้ว่าใครแหละคือผู้บรรลุธรรมก็แค่นั้นเองก็พัฒนาอยู่สิครับทีนี้พัฒนาตัวเองให้บรรลุธรรมในแต่ละขั้นในแต่ระดับสิครับเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็จะพอที่จะเป็นไกด์ไลน์ได้มั้งพอที่จะเข้าสู่ในสิ่งที่ลุงออกชวนคิดชวนคุยแล้วก็เราให้ฟังไปตามลำดับไม่ดีก็เอออย่างเงี้ยก็ไหวไหมพี่ไปต่อไปต่อไปต่อพร้อมๆกับดูคำถามดูสิวันนี้ลุงลูกกาวันนี้ลำลูกกาคลองสามฝนตกหนักตอนบ่ายโมงและห้าโมงเย็นจ้ารับแซบครับคุณครูว่าเป็นรับแซบอุ้ยจากฮอลแลนด์เฉยเนี่ยว้าวว้าวคุณโยคีโอ้จากฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์คือฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ลุงออกสนใจนะเป็นค่อนข้างจะกรณีพิเศษเพราะว่าได้ข่าวว่าประเทศฮอลแลนด์อันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮอลแลนด์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 เออดูมันจะใช่เนาะเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ไม่มีโจรผู้ร้ายนะจ๊ะนะจ๊ะนะประเทศนี้เขาขายแค่อะไรนะพวกบ๊อบเปี้ยวหวานนี่เขาเรียกอะไรอินซูลินขายกับโลกทั้งใบก็เกินพอแล้วพวกเบาหวานนั่นนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งประเทศใช่ไหมเห็นไหมก็เรียกว่านวัตกรรมประเทศใดประเทศหนึ่งขอให้มีมันจะเลี้ยงดูปูเสือของคนในประเทศได้สบายๆนะครับบ้านเมืองเรามีไหมครับนวัตกรรมที่โดดเด่นออกมาอย่างนี้มีไหมครับนักคิดนักค้นนักปฏิบัตินักธรรมมีแต่ไล่ล่ากับเรื่องของเอาเปรียบว่าเอาเปรียบกันหรือเปล่าหาคนเก่งคนดีคนที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับโลกให้กับบ้านกับเมืองมีไหมหรือว่ามีแต่พูดถ้ามีแต่พูดก็มีแต่ราคาคุยก็แค่นวัตกรรมนวัตกรรมที่ว่านี้นะฮะประเทศกอเขามีแล้วเขาใช้มานานแล้วเราไปทำซ้ำซ้อนเขาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นวัตกรรมนะพี่นะนวัตกรรมนั้นต้องมาของใหม่ตอนนี้ลูกหอกำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ดูอีกไม่นานนะจะได้โชว์นวัตกรรมที่ว่านั้นคืออะไรว่าไปนู่นแล้วจะได้ดูได้รู้ได้เห็นเดี๋ยวจะได้รู้ว่านวัตกรรมที่ว่านั้นมันคืออะไรทำไปเพื่ออะไรเราจะรู้จะรู้เองอย่าเพิ่งหนีไปไหนนี่ภาพเสียงชัดเจนดีโอเคเอาดีก็ดีผมพยายามดูคำถามอยู่นะครับคนที่อยู่ในเฟซนะจ๊ะนะจ๊ะอ้าวยังไม่หลับนอนดิคุณโอไวโอเนี่ยโอ้ตื่นแต่เช้าโอเคโอเคเป็นเวลาเช้าของโอไวโอครับประมาณ9โมงเช้า10โมงเช้า9โมง10โมงเนี่ยตอนนี้ไอเรา 2-3 ทุ่มนี่เนาะก็อยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับรับแซบครับรับแซบกับรับทราบอันเดียวกันภาษาวัยรุ่นรับแซบ ฟังดีไม่มีสะดุดจบที่YouTube นะคะเออ อ๋ออาสาเขาจบตัดคลิปทุกๆ45นาทีนะครับนั่นขอให้แซ่บตามนี้หน่อยแล้วกันเนาะติดตามแล้วมีความรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเจ็บค่อยได้ป่วยเลยคุณพานุกรโอเคดีมากครับโอเครับแซบโอ้วันนี้ลมพัดลมโชยมาเนี่ยลมพัดก็มีลมโชยก็โบกสะบัดอยู่เนาะเอาดีใจด้วยโอ้โห CR ลุงออกแปลว่า CR เห็นบ่อยๆนะครับ
อะไรที่คิดว่ามันเจ๋งมันใช่ก็เชิญในวัตยาสายประมาณนี้มีไหมคำถามค้นหาคำถามไม่มีมาหู้บ่หันเลยนี่มาหันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหชาวนครปฐมเดือนนี้นะครับเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะฮะยังไม่ลงตัวนะครับเดือนนี้เรื่องสุขภาพพอดีช่วงนี้กำลังเชื่อมโยงกับท่านชัยพระมหาชัยในเรื่องของการบรรยายให้กับเด็กนักเรียนเล็กๆฟังป.1 ป.4 แล้วก็ป.4 ถึงป.5 ป.6 อะไรต่างๆเนี่ยกำลังจัดผังของการบรรยายอยู่นะครับ บรรยายทีก็อ้าวเด็กๆก็ดีเหมือนกันนะครับ ยังมีเพื่อนบางคนดิ้นรนอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และเปลี่ยนชื่อบอกว่าพระทักมาไม่ดีทำให้ตัวเองเดือดร้อน อยากให้ลุงช่วยอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเจ้าของชื่อที่มีอยู่แล้วและหรือโทรศัพท์หรือไม่อย่างไรโอ้ยพอจะเปลี่ยนมาทำแมวทำไมชื่อเสียงนั้นเหมือนกันนะครับเปลี่ยนไปแล้วรับรองเลยไม่มีอะไรหรอกพอเดี๋ยวไปอยู่ภายใต้บุคคลที่เขาพูดอย่างนั้นถ้าพระอรหันต์เนี่ยยอมรับเขาเถอะครับถ้าคนนั้นคือพระอรหันต์ทำไปตามเลยแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์หนีไปไกลนี่ความรู้สึกลุกงอกนะ สงครามโลกที่สามมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน15 ปีนี้แน่นอนคนที่ทำนายเรื่องนี้แล้วเขารู้ได้จากอะไรครับห่วยมีทั้งพระมีทั้งหมอดูออกมาเตือนภัยใครน้อเป็นคนพูด ลุงหมอเคยพูดหรือเปล่าก็ดูเหมือนว่าเคยนะแต่ไม่ใช่เป็นฟันธงนะเชื่อว่าน่าจะไม่เกินโอเคไหมเชื่อว่าน่าจะไม่เกิน15 ปีเชื่อว่าประมวลได้ยังไงเอาจะประมวลให้ฟังที่ว่าเนี่ยนะว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าสงครามโลกที่3จะเกิดเชื่อว่านี่ภาษาลุงงอกนะเชื่อว่าน่าจะเป็นคำที่ไม่แน่ไม่นอนให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมซวยเลยนะถ้าหากว่าใช้คำว่าเชื่อว่าน่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็น60-65ประมาณภายใน15 ปีอะไรเป็นสิ่งบอกเหตุนับหนึ่งเลยครับนับหนึ่งเลยนะเหตุที่หนึ่งเพราะประเทศมหาอำนาจเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของอุปกรณ์ช่วยรบแปลว่าเครื่องมือที่ใช้ในการรบราฆ่าฟันครับ2เทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือเรื่องของคลื่นเนี่ยครับคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำเนี่ยเนี่ยเขาเชื่อมันในตรงนั้นอันดับหนึ่งต้องเชื่อตรงนั้นก็เรียกว่าแข็งแกร่งเรื่องของทางภาคพื้นดินพื้นน้ำอากาศโดยเฉพาะยิ่งภาคพื้นน้ำกับภาคอากาศเขาเชื่อมันตรงนั้นบอกไม่มีใครเหนือเขานี่สองก็คือเรื่องของประเทศที่กำลังพูดถึงนี้มีหนี้สินเยอะต้องการที่จะชักดาบโอเคนะก็เลยใช้วิธีก่อกวนนั่นเองครับยั่วนั่นนี่ยุนี่ยุนั่นยุนี่เข้าใจไหมสะเก็ดสี่โลกส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างวันดีคืนดีก็ไปแถวอะไรนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แถวนั้นไปหึมหำคำรามแถวนั้นแหละวันดีคืนดีก็ไปนู่นแถวอะไรเนาะ
ทะเลแดงทะเลดำเหรอไปหึ่มหึ่มแสดงศักยภาพทางน้ำเห็นไหมหึ่มหึ่มเข้าไปนั่นคือภาคน้ำทางบอกแน่ครับเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีเนี่ยดูเข้าไปไม่รู้ก่อนไม่ทุกข์ยุ่งยากกันแล้วกันถึงจุดหนึ่งไม่มีใครเล่นด้วยทีเนี้ยใช่ไหมครับกวนไปเรื่อยว่าแล้วก็ชักดาบว่านี่แหละครับจุดประกายสงครามโลกจุดประกายสงครามขึ้นมาเกิดหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าทีนี้โอ้โหจะตรุมบอลกันหน้าดูแล้วถามว่าใครจะอยู่ได้ถ้าหากว่าเป็นการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์กันออกมาแบบพัฒนาได้ล่าสุดเนี่ยใช้ไฮโดรเจนเป็นทำให้มันแตกอ่ะนิวไฮโดรเจนมันมีแค่นิวเคลียร์ฉันบอกให้ทราบไว้ไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่มีอิเล็กตรอนนะครับผมทราบมีแต่โปรตอนกับนิวตรอนนะครับมันเป็นนิวเคลียสนะไม่ต้องมาหยุดยั้งอิเล็กตรอนไปถึงกับธาตุตัวเดียวเนี่ยถ้าไม่แตกเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหไฟลามทุ่งเนี่ยความจริงทดลองมาแต่กระทะไรไม่รู้เนาะมันก็ลามทุ่งหมดแล้วแหละมันก็ร้อนกันทั่วโลกเลยนี่นะไอ้เจ้าความร้อนเพิ่มขึ้นนะร้อนขึ้นมาแล้วไปทำลายล้างที่ไหนก็ตามที่มีออกซิเจนนะครับที่มีออกซิเจนมากๆบอกให้ก็ได้นะครับอยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับนั่นแหละที่มีออกซิเจนมากๆนะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้อธิบายออกซิเจนนี่มันมาจากแกนของโลกใบนี้เด้อสิบอกให้ออกซิเจนมาจากตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะอินเนอร์คอร์อะไรไงอินเนอร์คอร์คือแกนของโลกนะครับแกนของโลกตรงนั้นนะฮะถ้าเป็นแม่เหล็กคือตรงกลางของแม่เหล็กนะครับนี่ตรงกลางแม่เหล็กเปิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในขั้วโลกข้างบนนะฮะจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งคำว่าน้ำนะก็น้ำบริสุทธิ์นั่นแหละน้ำสะอาดและบริสุทธิ์นั่นแหละคำว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันสะอาดและก็บริสุทธิ์ทุกวันนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามีผู้คนพูดแล้วนะครับว่ายอดเขาหิมาลัยเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์นะจ๊ะมันมีฝุ่นมีควันมันไปตามลมตามแรงเนี่ยครับเห็นไหมไอ้พวกนี้นะครับก็เลยทำให้น้ำแข็งละลายไอ้ที่มันละลายจริงๆก็คือมันไฮโดรเจนเนี่ยระเบิดไฮโดรเจนนี่ครับมันกลืนกินออกซิเจนกันให้เละตุ้บเป๊ะไปหมดเพราะฉะนั้นซีโร่ในส่วนที่เป็นศูนย์สูตรเนี่ยนะที่มันอยู่ในโซนอุ่นเนี่ยก็จะกลายเป็นร้อนเห็นไหมอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนี่แหละครับมันจะร้อนเท่ากับร้อนมากขึ้นเรื่อยๆร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะความเย็นที่มันมาจากเหนือมันไม่เพียงพอสังเกตไหมฮะพอเวลาถึงหน้าหนาวบ้านเราปกติตุลาคมเนี่ยโหใส่เสื้อกันหนาวนะพี่บ้านเมืองละเมื่อปีที่แล้วเนี่ยธันวามกรายังไม่หนาวเลยเนี่ยเข้ากุมภาก็ร้อนเลยอย่างกรุงเทพไม่หนาวเลยแหละครับมันจะหนาวแค่นู้นขอบประเทศทางภาคเหนืออีสานนุ่มจะหนาวก็ไม่ถึงกับก่อนๆมันไม่ใช่หนาวแบบก่อนนี้หนาวเหน็บเลยครับหนาวเย็นหนาวเหน็บนะหนังนาข้าวนะฮะจากที่มันเป็นที่ว่าเนี่ยมันจะพลิกขั้วโลกคือจะมีหิมะตกหนาวสุดขั้วร้อนสุดขั้วแล้วก็ฝนสุดขั้วใช่ไหมมันจะไม่เกิดขึ้นมาอยู่เป็นช่วงชั่วครับนั่นคืออากาศเลยว่าอากาศแปรปรวนจับทางไม่ได้อุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป๋ทุกทีครับนะนะพยากรณ์อะไรผิดทุกทีโอเคนะพอทันนะพี่นะเมื่อกี้ผมไปถึงไหนแล้วคุณอะไรเนาะที่ถามเมื่อกี้สงครามโลกใช่ไหมล่ะคุณปีเตอร์เหรอใช่เปล่าเห็นแบรมไม่ใช่คุณกาแล็กซี่นะก็ผมว่ามันจะเกิดพวกนี้ แผ่นดินไหวหูเข้าไฟระเบิด
ถ้าหากว่านิวเคลียร์เกิดปุ๊บจำไปเลยครับแผ่นดินก็จะไหวภูเขาไฟจะมันเปิดมันจะเกิดแรงดูดจะเล่าให้ฟังว่ามันดูดยังไง สมมติว่าเอาประเทศไทยนี่ก็แล้วกันประเทศไทยนี่เขาบอกว่ามันจะมีร่องแผ่นดินที่มันเลื่อนบางทีมันก็แยกจากกันนี่เป็นร่องเงี้ยมันเลื่อนมาเงี้ยนะโอเคนะเลื่อนหามาจากกันภาษาทั้งโลกเขาพูดไปโน่นเลยนะวงแหวนไฟหรือไงวงแหวนไฟรอบๆมหาสมุทรเพราะว่าอยู่ในแนวของโอกาสแผ่นดินไหวจะมีมากๆๆเขาว่าผมไม่เชื่อหรอกพวกนี้เขาว่าผมไม่เชื่อแง่ๆไม่เคยเชื่อหรอกพวกนี้นะไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเอางี้ดีกว่าโอเคนะผมก็ฟังไปนะดูไปนะเอาละถ้าสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยมีร่องที่จะมีแผ่นดินไหวถ้าระเบิดนิวเคลียร์ลงที่ประเทศไทยเนี่ยนั่นแหละครับสองแรงบวกเลยพี่ไหวสะเทือนเรื่องนั้นทันทีนะเพราะอะไรเพราะนิวเคลียร์เนี่ยเวลามันตกกระทบพื้นดินมันจะมีแรงดูดพื้นดินมันจะเป็นแรงดูดแล้วเหนือพื้นดินมันจะเป็นแรงผลักออกไป180องศาโอเคนะครับเปิดทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับแนวตั้งก็ขึ้นนะไม่รู้ว่ามันจะไปกลืนกินทำลายล้างของออกซิเจนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศกลุ่มโอโซนเนี่ยไปหมดไม่มีเหลือแนวราบก็เพียงแนวราบโอเคส่วนแนวล่างข้างล่างพื้นดินมันจะเป็นแรงดูดก็ดูดดินนะดูดพื้นดินมามันก็สองแรงบวกสิครับข้างในดินข้างในโลกมันมีแรงดันอยู่อ่ะผิวโลกผิวพื้นดินมันมีแรงดูดมันก็สองสิ่งจ้าเอ๋กันเลยพี่ครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรประเทศไทยเนี่ยนี่ประกอบกับที่มันมีรอยร้าวเขาว่าธรณีวิทยามีรอยร้าวด้วยล่ะห่วยมันก็ไปเป็นปีเป็นคุยแล้วครับก็แค่นี้เองอธิบายได้ก็ได้แค่นี้แหละส่วนที่มันจะประมาณ15ปีผมว่ามันจะเล่นสงครามนี้มากกว่าสงครามคลื่นไอ้ซึนามิและซึนะโอ้โหเกือบหลุดเนี่ยถ้าผมพูดวิยุเนี่ยผมหลุดนะคำเมื่อกี้เนี่ย อันนี้มันเป็นเฟซมันก็เลยไม่หลุด ยุคสมัยวิทยุเนี่ยซึนามิและซูนาตอนถ้าไปวิทยุหลุดจะไปแล้วตอนนี้ไม่หลุดไม่กล้าหลุดคำต่อไปนั่นเอาพอไหมเนี่ยที่มันผ่านมาไม่ทราบว่าจับประเด็นได้หรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าจะเหลืออะไรนะ 3-4 อย่างคู่เห็นไหมนึกได้แล้ว คู่สร้างคู่สม2คนมารวมกันสามีภรรยาหนุ่มสาวก็ได้เป๊ะคู่สร้างสมต่างฝ่ายก็มาดีก็มาดีก็คือเผ่าพันธุ์พันธุกรรมจะมาดีโอเคไหมมาดีนะสปีซีฝ่ายหญิงก็มาดีปื้ดชัวฝ่ายชายเหมือนกันสปีชีก็มาดีผิวพรรณก็ดีฐานะก็ดีสติปัญญาก็ดีของสองสิ่งมารวมกันแป๊ะอันดีมันก็เพิ่มดีเสริมเติมดีนะครับว่าคู่สามีภรรยากันบอกคู่สร้างคู่สมคิดสิ่งใดคิดไปพร้อมกันพูดสิ่งใดก็พูดไปพร้อมกันทำสิ่งใดก็ทำไปพร้อมกันเงี้ยมันก็ไม่เป็นตัวเหนี่ยวเป็นตัวรั้งมันก็พุ่งพรวดแล้วผู้สร้างผู้สมสร้างอะไรก็สำเร็จวัตถุประสงค์อย่างเงี้ย
จะสร้าง8ชั้น10ชั้น100ชั้นก็ได้หมดเนี่ยกูสร้างกูสมคิดทำอะไรก็สมประกอบไปทุกเรื่องควบคุมมาดีนะครับ100คนมีสักกี่คน100คู่มีกี่คู่ทีเนี่ยมีสักครึ่งคู่ก็แล้วกัน100คู่มีสักครึ่งคู่ถ้า 1,000 คู่มีสัก1คู่ก็แล้วกันง่ายดี 1,000 คู่เนี่ยจะมีสัก1คู่หรอกแบบที่ว่าใช่มั้ยถ้ามี 10,000 คู่แสนคู่ล้านคู่ล่ะไม่รู้คิดเองแล้วต่อไปไม่ต้องคิดให้หมดเกินไปโอ้ยยกเป็นตัวอย่างแค่นี้ก็น่าจะ get into เข้าไปแล้วผมว่าอย่างงี้นะคู่ลากคู่ดึงลากดึงนะฟังลากดึงอีกคนนึงคืออีกคนนึงล้มอย่างนี้ก็แล้วกันล้มจะล้มหัวฟาดพื้นแตกอีกคนนึงก็ลากขึ้นมาเยียวยารักษากันจับตั้งนี่พอเวลามันได้ที่เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็ล้มตึงฝ่ายซ้ายล้มตึงอันนี้ก็ดูแลกันทีนึงกว่าจะลากกันขึ้นมาตรงสิ่งที่หามาได้ก็หายไปในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือการทำอะไรต่างผิดพลาดมาก็ได้ขาดทุนอย่างเงี้ยขาดทุนก็ช่วยกันโยไปโยมากรณีนี้เรียกว่าทั้งลากทั้งดึงเรียกว่าคู่ลากคู่ดึงเห็นไหมครับต่อไปก็คู่ทุกข์คู่สุขเอ้ารู้ว่ามันทุกข์แต่ก็มีสุขนะเช่นพูดกันเป็นภาษาดอกไม้ไม่ทะเลาะบอกแว้งกันอย่างมากก็เสียงดังฟังชัดขึ้นมาหน่อยนึงคู่ทุกข์คู่สุขจะต่อว่าต่อค้านกันใช้ภาษาไม่สุภาพต่อกันกันแต่ไม่ใช่ลากดึงเอาพันธุ์บุรุษมานะครับอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นจะเรียกว่าคู่ทุกข์สุขไม่ได้โทษพ่อโทษแม่ระดับพ่อล่อแม่กันนี้เห็นไหมถ้าให้ร้ายกันต่อว่ากันด่ากันใช้ภาษาไม่สุภาพนิดหน่อยเนี่ยได้แต่ทุกกินเกลือด้วยกันคุยกันรู้เรื่องโอเคไหมไม่ทะเลาะบอกแว้งกันไม่ลงไม้ลงมือกันนะส่วนคู่สร้างกุศลก็มีอยู่แล้วแหละครับนี่ทุกอย่างใช่ไหมคู่ล่าคู่ดึงก็ไม่น่าจะมีถ้ามีมันทิ้งกันตั้งนานแล้วเห็นไหมครับคู่ทุกข์กุศลกินเกลือด้วยกันพูดภาษาดอกไม้เป็นส่วนมากสัก 80-90% นะภาษาดอกไม้นุ่มนวลอ่อนหวานพอประมาณการอย่างเงี้ยโอเคนะกินสเต็กด้วยกันเวลากินก็มีความสุขทั้งด้านการกินมีความทุกข์ก็มีความทุกข์แม้ว่าจะกินน้อยก็สนุกไม่ถึงกับแย่งกันกินดีกว่าโอเคไหมครับทุกสุขไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณนาดีเอ้ยว่าไปนะก็ไม่แตกแยกกันอีกคู่สุดท้ายคู่เวรคู่กรรมเนี่ยโอ้โหซวยเลยคู่นี้คู่เวรคู่กรรมมาล้างมาผลาญกันเลยนะครับนะลูกหลานเกิดมาก็มาล้างมาผลาญกันต่อไม่รู้ฟังแค่นี้พอไหมเนี่ย เอาถามตัวเองสิครับอยู่ในกลุ่มไหนทีเนี้ยท่านที่มีคู่ใช่ไหมล่ะนะเลือกกลุ่มไหนดีถ้าจะเลือกได้นะครับถ้าผมเลือกนะถ้าผมเลือกได้นะผมก็ว่าเนี่ยนะคู่ทุกข์คู่สุขผมว่ามันแจ๋วนะผมว่านะเมื่อเฉลี่ยแล้วมันก็กลางทุกข์กลางสุขกลางสุขก็แล้วกันเนี่ยนะคู่ทุกคู่สุขจับค่าเฉลี่ยแล้วมันก็สุขแบบกลางๆเนี่ยสุขแบบนี้ต้องสุขที่ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้คู่ลากคู่ดึงอีกคนหนึ่งมีหนี้คนที่สองก็ใช้หนี้ให้กันเนี่ยลากดึงไปมาล้มซ้ายล้มขวานั่นแต่คู่ทุกคู่สุขว่ามันน่าจะไม่มีหนี้นะเข้าใจไหมพอไหวนะครับแยกแยะย่อยให้ฟังพอประมาณการนะแต่คู่เวรคู่กรรมโอ้โหเจอหน้ากันด่าทอมันไหนไม่เข้าบ้านเช่นอีกคนนึงอยู่ในบ้านเนาะอีกคนไปไหนมาก็ด้วยทำงานกันแล้วกันเข้ามาถึงบ้านกัน
ตะโกนถึงนอกบ้านโอ้ยโอ้ยอยู่เปล่าเปิดประตูหน่อยช่วยมึงทำอะไรกันอยู่วะว่าไปโน่นเร็วๆหน่อยภาษาเขาดินมาแล้ว ส่งมาก่อนภาษาเขาดินมาแล้วข้างในก็ตะโกนไปว้ายมือไม่มีไงวะเปิดแล้วนี่ว้ายอะไรกันนักกันหนายังไม่ทันไรก็โยนก้อนหินใส่กันแล้วข้ามรั้วกันแล้วนะเลยภาษาก้อนอิฐภาษาก้อนหินตามด้วยภาษาเขาดินเนี่ยสะกิดกันไม่ได้ลูกโดกชิบเลยสะกิดกันโอ้โหเลยเห็นไหมผลิตพลเมืองอย่างเดียวทีนี้หยุดจากการด่าก็ผลิตพลเมืองโอ้ยเอาเอาเอานะประเภทนั้นเลยเรียกคู่เวรคู่กรรม